สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับที่แวะเวียนผ่านมาผ่านไปนะครับในช่องพบุญบุกแก้วมีอยู่หนึ่งเรื่องครับที่มีความจำเป็นต้องชี้แจงแถลงไขหลังจากวันที่1มิถุนายนนี้พวกเราไม่สามารถทำ4อย่างนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราทำมันก็เป็นการที่จะผิดกฎหมายครับมันมีทั้ง4อย่าง4ข้อหลักด้วยกันก็อาจจะมึนๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมาย4ข้อนี้ลองมาฟังกันดูนะครับว่ามันสมควรแก่เหตุหรือไม่นะครับยิ่งเป็นยูทูบเบอร์ยิ่งเป็นเกี่ยวกับโลกโซเชียลดิยุ่งกันไปใหญ่ครับทีนี้ข้อที่1นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มฟังให้ดีนะครับเป็นหวัดอยู่ด้วยกราบขออภัยฟังให้ดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายคลิปวิดีโอหรือการไลฟ์สดทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube InstagramTikTok นะครับถ้ามีบุคคลอื่นอยู่ในเฟรมถ้าเจ้าตัวเขาไม่ยอมนะครับอยู่ในเฟรมนะครับแล้วจะแล้วคนภายนอกมองเห็นว่าเป็นบุคคลคนนั้นอย่างชัดเจนนะครับเหมือนเราเหมือนผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยมีคนเดินผ่านอาจจะเฉียวๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจโอเคมันระบุไม่ได้ว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามาอยู่ในเฟรมด้วยโดยที่เราไม่ได้ขออนุญาตนะครับไม่ได้ขออนุญาตบุคคลที่3หรือผู้เข้าร่วมเฟรมเนี่ยบุคคลที่2บุคคลที่3เนี่ยแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับนี่คือข้อแรกฝนก็ตกนะครับวันนี้ข้อที่2การโพสต์เป็นข้อความหรือไลฟ์สดมันก็จะคล้ายกับข้อ1 นะครับแต่มันเพิ่มมีคำว่าการโพสต์ไม่ว่าจะเป็นใน LINE ใน Facebook ที่ติดหน้าคนอื่นเป็นภาพนิ่งนะครับโพสต์ประจานอะไรแบบเนี้ยเอ้ยกตัวอย่างง่ายๆโพสต์ประจานหรือถ่ายรูปที่เกิดเหตุแล้วดันไปติดคนอื่นไปประจานอีกคนนึงแล้วไปโดนอีกคนนึงอะไรประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเวลาเราโพสต์รูปโพสต์อะไรก็แล้วแต่ไปติดหน้าคนอื่นอะที่เรามองดูแล้วว่ามันไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ญาติโกโหติกาเราอะเรามีโอกาสผิดกฎหมายนะครับต่อไปข้อที่3ติดกล้องวงจรปิดในบริเวณบ้านไม่เป็นไรนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าเราติดในบริเวณบ้านเราแล้วก็เราส่องมาในบริเวณบ้านเราอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เราส่องออกไปนอกบริเวณบ้านเราแล้วมีบุคคลอื่นขับรถผ่านมาหรือมีเหตุการณ์อะไรประมาณเนี้ยเราผิดนะครับแต่ถ้าแต่คำว่าผิดตรงเนี้ยวิธีแก้มันก็คือว่าให้เขียนนะครับว่าระวังกล้องวงจรปิดหรือให้มีกล้องวงจรปิดแสดงให้คนอื่นที่เขาผ่านไปผ่านมาได้รับรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มีกล้องอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยข้อนี้ผมก็เริ่มสับสนนะครับว่าจะออกมาเพื่ออะไรเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยหลายๆข่าวหลายๆคดีเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมันไม่ได้มีโทษแล้วปัญหากล้องวงจรปิดตรงนี้สมมติว่าถ้ารถชนกันอ้าวแล้วกล้องผมกล้องบ้านผมนี่ส่องไปทางถนนเขียนว่ามีกล้องวงจรปิดเรียบร้อยหรือไม่เขียนก็ได้อ่ะแล้วถ้าซูมไปปุ๊บรถชนกันตุ้มแล้วเขาหนีแล้วเราเอากล้องตัวเนี้ยไปให้ตำรวจกลายเป็นว่าเราไปแชร์บุคคลที่3หรือเปล่าเราไปแชร์ภาพหรือข้อมูลของบุคคลที่3หรือเปล่าอันข้อที่3เนี่ยผมเริ่มจะมึนๆนะเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยแต่ในข้อมูลที่ผมสืบค้นมาคือถ้าส่งในบ้านเราอะได้แต่ถ้าส่งออกนอกบริเวณบ้านอะถ้าไม่เขียนคำว่ามีกล้องวงจรปิดอะก็จะผิดเอสับสนมากข้อที่3เนี่ยเรื่องติดกล้องวงจรปิดค่อนข้างจะสับสนต่อไปข้อสุดท้ายครับ
การเก็บหรือการแชร์ข้อมูลคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่ยินยอมเช่นเบอร์โทรศัพท์ไอ้ข้อนี้ก็มึนเหมือนกันครับเบอร์โทรศัพท์รูปถ่ายบ้านเลขที่อะไรต่างๆนี่แหละครับใน LINE นี่แหละครับใน LINE ใน Facebook ในแพลตฟอร์มต่างๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเหมือนผมไปประมูลพระแล้วทีนี้แคปหน้าจงแคปหน้าจอแคปไปแคปมาก็ผิดอีกเหรอครับผมปวดหัวเลยข้อที่4นะครับก็คือเก็บหรือแชร์ข้อมูลคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่ยินยอมไม่ว่าจะเป็นรูปบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรทุกอย่างที่เป็นข้อมูลนะครับมีทั้งหมด4ข้อแค่นี้ครับข้อที่1ทวนกันอีกครั้งนะการถ่ายรูปถ่ายคลิปไลฟ์สดทุกๆแพลตฟอร์มหลังจากวันที่1มิถุนาจะทำไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยโดยไม่ได้รับการยินยอมนี่คือข้อแรกสรุปให้นะครับข้อที่2การโพสต์ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ใน LINE Facebook Instagramหรือโพสต์ไลฟ์สดหรือโพสต์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่เป็นรูปภาพไม่ใช่เป็นภาพเคลื่อนไหวข้อแรกก็น่าจะเป็นทั้งรูปภาพแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวแต่ข้อที่2เนี่ยคล้ายกันการโพสต์การไลฟ์สดที่ติดหน้าคนอื่นไม่ได้สรุปง่ายๆคือข้อ1กับข้อ2เนี่ยข้อ1กับข้อ2เนี่ยถ้ามีรูปคนอื่นนะครับที่มองแล้วรู้เลยว่าเป็นคนโน้นเป็นคนนี้ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือภาพเคลื่อนไหวหรือไลฟ์สดนะครับหรือการแคปหน้าจอไม่ได้เลยนะครับข้อที่1กับข้อที่2นะข้อที่3คือกล้องวงจรปิดติดอยู่ในบริเวณบ้านเราส่องบ้านเราไม่เป็นไรแต่ถ้าส่องไปทางถนนหรือส่องไปบ้านคนอื่นควรเขียนว่าระวังกล้องวงจรปิดแป้งกฎหมายออกมาก็ปวดหัวจังข้อนี้เนาะแล้วทีหลังเวลารถชนกันอะไรชนกันอย่าไปขอให้ประชาชนช่วยนะเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าคุณออกกฎหมายมาคุณดูสิกล้องวงจรปิดติดไว้เนี่ยเขากันโจรกันขโมยไอ้คนที่เขาไม่มีไม่ใช่โจรไม่ใช่ขโมยเขาไม่กลัวหรอกเขากลัวคือพวกโจรพวกขโมยนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ใครคิดว่าข้อที่3นี่มันไม่ควรจะเป็นกฎหมายก็ลองพิมพ์มาดูข้อที่4ครับเก็บหรือแชร์ข้อมูลคนอื่นนะครับเช่นเราไปเจอกันในทาง Facebook ทาง LINE ก็ประจานกันอยู่แล้วเราดันแคปของเขาไปส่งให้เพื่อนเราต่อเพื่อนเราก็ไปส่งต่อส่งกันไปส่งกันมากลายเป็นว่าคนที่โดนส่งเขาแจ้งความเราก็เป็นเรื่องอีกครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในมือถือดีที่สุดไม่จำเป็นต้องไปแชร์ออกนอกเราไม่รู้หรอกครับว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเราอย่างไรนะครับเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมองกับเรายังไงใครเดือดร้อนครับทีนี้เหล่ายูทูบเบอร์แหละครับเวลาไปตลาดนงตลาดนัดเวลาไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สดต่างๆก็ต้องยกมือขอกันมั่วตัวเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าบางทีเราไปขออนุญาตเขาก่อนที่เริ่มจะถ่ายทำบอกว่าพี่ครับอาจจะติดรูปพี่ไปบ้างนู่นนี่นั่นไปบ้างเราขอให้มันเห็นออกจากในเฟรมไปเลยนะครับเราก็จะได้มีหลักฐานด้วยว่าเราขออนุญาตเขาแล้วเขาอนุญาตแล้วทุกอย่างครับสิ่ง4ข้อนี้4ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยทุกอย่างออกกฎหมายก็จริงแต่ถ้าเรามีปากเราขออนุญาตเขาก่อนเฮ้ยผมแชร์นะเฮ้ยพี่ผมแชร์นะเฮ้ยตรงนี้ผมแชร์นะทุกอย่างจบไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้ขอปัญหามันจะเกิดหลังจากวันที่1มิถุนายนนะครับก็คือเดือนหน้านะครับหลังเรามีโอกาสแค่4วันหลังจาก4วัน4ข้อนี้จะมีการบังคับใช้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันอาจจะพูดสับสนมึนๆบ้างนะครับเพราะว่ากินยาเข้าไปด้วยก็คัดจมูกนะครับคัดจมูกไม่ได้เป็นโควิดครับก็ใครอยากจะทำอะไรใครอยากจะโพสอะไรก็โพสซะหลังจากนี้ 3-4 วันวันที่1เดือนหน้ามิถุนาเนี่ยครับ1มิถุนาเนี่ยไม่สามารถทำได้แบบปกติทั่วไปแล้วนะครับการโพสต์การไลค์ก็ต้องระวังรัดกุมให้เยอะกว่าเดิมนะครับชาวยูทูบเบอร์ด้วยนะครับชาว TikTok ด้วยชาว Facebook ด้วยชาว Instagram ชาว Twitter ด้วยฝากเตือนไว้นะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปครับมีแค่4ข้อง่ายๆครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเป็นหวัดมากครับช่วงนี้โอ้โหปวดหัวเลย